โดยควันหลงจากศึกยูฟ่าเนชั่นลีกในเกมที่ทีมชาติอังกฤษนั้นบุกไปเอาชนะไอร์แลนด์ถึงถิ่น2ประตูต่อ0นักเตะที่กลายเป็นเป้าโจมตีอย่างหนักจากบรรดาแฟนบอลไอร์แลนด์ก็คงจะหนีไม่พ้น2นักเตะชื่อดังอย่างเดแคนไรและแจ็คกีลิชที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่นั้นเคยลงเล่นให้กับทีมชาติไอร์แลนด์ชุดเยาวชนมาก่อนแต่ทว่าเมื่อโตขึ้นพวกเขากลับหันไปลงรับใช้ทีมชาติอังกฤษแทนซึ่งแน่นอนด้วยความบาดหมางอย่างรุนแรงของทั้ง2ประเทศทำให้การตัดสินใจไปลงรับใช้ทีมชาติอังกฤษของทั้งแจ็คกีลิชและเดแคนไรมันเป็นเรื่องที่ทำให้แฟนบอลทั้งประเทศเดือดดาลอย่างหนักและต้อนรับทั้งคู่ด้วยเสียงโหร่และป้ายข้อความที่ว่าไอ้พวกงูพิษมันกลับมาแล้วและมันก็เหมือนดังบทละครเพราะกีลิชและไรนั้นยิงคนละ1ประตูช่วยให้อังกฤษเอาชนะไอร์แลนด์ไป2ต่อ0โดยย้อนกลับไปในช่วงที่ทั้งเดแคนไรและแจ็คกีลิชยังเป็นดาวรุ่งทั้งคู่นั้นเติบโตมาในฐานะดาวรุ่งตัวความหวังของทีมชาติไอร์แลนด์โดยตัวของเดแคนไรเขาลงเล่นให้กับทีมชาติไอร์แลนด์มาโดยตลอดไล่ตั้งแต่ชุด U17 U19 และ U21 ซึ่งปู่ย่าตายายของไรนั้นมาจากไอร์แลนด์และนั่นทำให้เขาที่เกิดในอังกฤษกลายเป็นคนอังกฤษที่มีเชื้อสายไอริชอยู่ในตัวซึ่งในช่วงปี2018ในเวลานั้นเดแคนไรก้าวขึ้นมาติดทีมชาติไอร์แลนด์ชุดใหญ่ไปแล้วถึง3นัดแต่ทว่าต่อมาในปี2019เดแคนไรกลับหันไปลงรับใช้ทีมชาติอังกฤษแบบช็อกแฟนบอลทั้งประเทศทั้งที่1วันก่อนหน้านั้นเขาเพิ่งได้รับเลือกให้เป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของประเทศไอร์แลนด์ส่วนในรายของแจ็คกีริชเขานั้นมีคุณปู่เป็นชาวไอร์แลนด์และนั่นทำให้กีริชเลือกที่จะลงรับใช้ทีมชาติไอร์แลนด์ชุดเยาวชนไล่ตั้งแต่ชุด U17 U18 และ U21 ซึ่งในช่วงปี2014แจ็คกีริชนั้นได้ปฏิเสธการลงเล่นให้กับทีมชาติไอร์แลนด์ชุดใหญ่ก่อนที่ในปี2016เขาจะโยกมาลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษชุด U21 และก้าวขึ้นไปสู่ทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ในเวลาต่อมาซึ่งถ้าจะให้พูดถึงความบาดหมางกันระหว่างอังกฤษและไอร์แลนด์มันอย่างลากลึกมาเป็นระยะเวลานานหลายปีไม่ว่าจะด้วยเรื่องของศาสนาที่นับถือคนละนิกายรวมไปถึงเรื่องการเมืองระหว่างประเทศที่มักจะมีการก่อความรุนแรงเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในความบาดหมางของทั้งสองประเทศโดยหลังจากนั้นการพบกันของโชคชะตาก็มาถึงโดยในศึกยูฟ่าเนชั่นลีก2024ทีมชาติอังกฤษและทีมชาติไอร์แลนด์นั้นต้องโคจรมาพบกันและแน่นอนว่าเดแคนไรและแจ็คกีริชคือ2นักเตะคนสำคัญที่นำทัพสิงโตคำรามมาเยือนถิ่นไอร์แลนด์โดยตั้งแต่ยังไม่เริ่มเกมไม่ว่าจะเป็นทั้งไรหรือกีริชทั้งคู่นั้นต่างโดนแฟนบอลไอร์แลนด์โห่ดังลั่นไปทั่วทั้งสนามพร้อมกับมีป้ายข้อความที่เขียนว่าไอ้พวกงูพิษมันกลับมาแล้วซึ่งเมื่อเกมเริ่มมาได้เพียงแค่10นาทีเหมือนกับมันเป็นดั่งบทละครที่ถูกเขียนเอาไว้เพราะว่าเดแคนไรนั้นมายิงประตูขึ้นนำให้อังกฤษออกนำไอร์แลนด์ไปก่อน1ต่อ0ซึ่งไรนั้นเขาไม่แสดงอาการดีใจเพื่อให้เกียรติกับทีมชาติไอร์แลนด์ที่เคยลงเล่นมาก่อนและหลังจากนั้นในนาที26มันเป็นดั่งบทละครอีกครั้งเพราะอังกฤษนั้นมาทิ้งห่างไอร์แลนด์เป็น2ต่อ0จากประตูของแจ็คกีริชและคนแอสซิสต์ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นเดแคนไรนั่นเองซึ่งหลังจากทำประตูแจ็คกีริชนั้นออกอาการดีใจอย่างสุดเหวี่ยงแบบชนิดที่ว่าไม่เกรงใจแฟนบอลชาวไอร์แลนด์แม้แต่นิดเดียวซึ่งแน่นอนว่าการกระทำของกีริชในครั้งนี้มันก็ได้สร้างความเครียดแค้นในใจแฟนบอลไอร์แลนด์อย่างหนักและในท้ายที่สุดแมตช์นี้ก็จบลงด้วยการที่ทีมชาติอังกฤษบุกมาเอาชนะทีมชาติไอร์แลนด์ได้ถึงถิ่น2ประตูต่อ0จาก2ประตูของนักเตะที่ชาวไอริชตั้งความหวังเอาไว้ว่าวันหนึ่งพวกเขาจะพาทีมชาติไอร์แลนด์ก้าวขึ้นไปเป็นทีมระดับท็อปของโลกฟุตบอลซึ่งในท้ายที่สุดแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกใจแฟนบอลไอร์แลนด์แต่ทว่าการเลือกย้ายมาลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษของเดแคนไรและแจ็คกีริชมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องสำหรับพวกเขาเพราะที่นี่มีนักเตะระดับโลกมากมายและมีโอกาสคว้าแชมป์ในทัวร์นาเมนต์รายการใหญ่อยู่ตลอดอีกทั้งยังมีโอกาสลงเล่นในศึกฟุตบอลโลกอย่างสม่ำเสมออีกด้วยซึ่งการตัดสินใจทั้งหมดแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกใจแฟนบอลแต่มันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วสำหรับพวกเขาทั้งคู่